หมอชี้สายรัดแก้ปวดหัวช่วยบรรเทาอาการปวดได้แค่เล็กน้อยหมอชี้สายรัดแก้ปวดหัวช่วยบรรเทาอาการปวดได้แค่เล็กน้อยจากความเครียดคล้ายการบีบนวดศีรษะบรรเทาอาการไม่ได้อาศัยกลไกในการออกฤทธิ์ใดๆวันที่11กุมภาพันธ์2565ในแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวถึงกรณีการใช้สายรัดศีรษะแก้ปวดหัวว่าถ้าอาการปวดหัวเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นภาวะเครียดจากงานหรือสภาพจิตใจอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไปสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือวุ่นวายการทำกิจกรรมที่มากหรือหนักเกินไปหรือปวดหัวจากโรคกลุ่มไมเกรนอาการปวดหัวจากโรคในกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยรุนแรงแต่อาจรบกวนการทำกิจวัตรประจำวันการปวดแต่ละครั้งอาจหายเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปตำแหน่งมักจะกินพื้นที่ของบริเวณศีรษะค่อนข้างมากหรือมีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของอาการปวดไปตามส่วนต่างๆของศีรษะบางครั้งซ้ายบางครั้งขวาเป็นต้นหากท่านหรือคนในครอบครัวมีอาการปวดหัวร่วมกับสัญญาณเตือนควรรีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันทีแต่หากมีอาการปวดโดยปราศจากสัญญาณอันตรายข้างต้นแต่เข้าได้กับอาการปวดที่มีเหตุและปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุดังกล่าวและสามารถรับประทานยาแก้ปวดรอสังเกตอาการหรือบางท่านอาจจะเลือกใช้วิธีการบีบนวดศีรษะฟังเข็มฟังดนตรีผ่อนคลายก็อาจจะช่วยลดหรือบรรเทาอาการได้ในบางสาเหตุของอาการปวดการใช้สายรัดแก้ปวดหัวอาจจะบรรเทาอาการปวดเล็กน้อยจากการปวดหัวในกลุ่มที่ปวดจากความเครียดได้คล้ายการบีบนวดศีรษะบรรเทาอาการโดยไม่ได้อาศัยกลไกในการออกฤทธิ์ใดๆปัจจุบันมีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่5โดยใช้แผ่นคาดศีรษะที่มีการใช้ไฟฟ้าขนาดน้อยๆกระตุ้นเส้นประสาทดังกล่าวเพื่อลดการทำงานที่มากเกินไปหรือผิดปกติเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวจากไมเกรนได้แต่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆและราคายังค่อนข้างสูงสวยเก่งมากแอร์เปิดธุรกิจ500ล้านแค่ธุรกิจเดียวฟาดยอดขายเฉพาะเดือนนี้48ลิตรสวยเก่งมากแอร์พันธิลาพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมเปิดธุรกิจ500ล้านแค่ธุรกิจเดียวฟาดยอดขายเฉพาะเดือนนี้48ล้านบาทลั่นต้องขยันเพราะความจนมันน่ากลัวถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ขยันทำงานแบบสุดๆสำหรับสาวร่างเล็กสุดเซ็กซี่แอร์พันธิลาฟุกลินที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจมากมายเรียกว่าอะไรที่ทำแล้วได้เงินสาวแอร์ก็จะทำหมดทุกอย่างล่าสุดแอร์พันธิลาพาทัวร์เปิดธุรกิจ500ล้านบาทของตนเองที่ตอนนี้เหลือ 6-7 ธุรกิจเริ่มจากธุรกิจแรกแอปโซพลัสที่ได้ขอพี่ที่รู้จักเป็นหุ้นส่วนด้วยซึ่งสาวแอร์พาไปชมโกดังสาขาใหญ่ที่สุดโดยโกดังนี้มีสินค้าในสต็อกมูลค่า120ล้านและยอดขายเฉพาะเดือนนี้ณวันที่อัดเทป YouTube 48ล้านบาทแล้วซึ่งเป็นธุรกิจแอปโซพลัสเกี่ยวกับการได้ซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆอาทิซานริโอโดเรมอนคิตตี้บาร์บี้รถไฟโทมัสคูเดตาม่าหรือเจ้าไข่จอมขี้เกียจชินจังแบดแบดวีบาเร่เบียและตัวการ์ตูนอื่นๆอีกมากมายจากนั้นก็มาออกแบบทำเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้ต่างๆประมาณ 1,000 อย่างมาขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ในราคาย่อมเยา
ซึ่งทุกคนสามารถจับต้องได้มีทั้งขายปลีกและขายส่งสำหรับธุรกิจที่2เป็นธุรกิจร้านดอกไม้ Flower by Air เกี่ยวกับการจัดช่อดอกไม้ซึ่งธุรกิจนี้เปิดมา10ปีแล้วโดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ตนเองเป็นคนชอบศิลปะสีสันอยู่แล้วและได้เดินเล่นที่เอสพลานาดจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมที่ห้างนี้ไม่มีร้านดอกไม้เลยเพราะชั้นบนก็มีการแสดงละครเวทีบ่อยๆแล้วมีอยู่วันหนึ่งเดินห้างอยู่จึงตัดสินใจขึ้นไปที่ออฟฟิศของห้างขอติดต่อเปิดเช่าพื้นที่เปิดร้านดอกไม้ในสมัยที่ตนเองอายุประมาณ 23-24 ปีจากนั้นตัดสินใจลงคอร์สเรียนจัดดอกไม้แล้วรู้สึกชอบจึงตัดสินใจเปิดร้านที่เอสพลานาดพอหมดสัญญาที่เอาพลานาดจึงย้ายมาเปิดโรงที่ด้านหลังร้านของคุณแม่ยอมรับ2ปีแรกเป็นช่วงที่ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกและตอนนี้มีลูกค้ามากขึ้นยิ่งช่วงวันวาเลนไทน์จะเหนื่อยมากจนแทบไม่มีเวลานอนนอกจากนี้ยังมีธุรกิจชุดว่ายน้ำ Beauty and the Beastธุรกิจแบรนดี้ .bkk เกี่ยวกับการขายกระเป๋าและรองเท้ารวมถึงธุรกิจ Pink Area Beauty by and Cafe เป็นธุรกิจร้านทำเล็บทำผมรวมถึงคาเฟ่ด้านสาวแอร์เปิดใจอีกว่าสำหรับตนเองการทำธุรกิจไม่มีใครเหนื่อยตายแต่ถ้าไม่มีตังตายแน่ๆจึงขยันฟังก่อนดีกว่าขอบคุณ YouTube ZENSE Entertainment ต้นรับทำร้ายนิวลุกพรวดผวาทั้งรายการกันชัยช่วยเคลียร์ทุกเรื่องทีมงานถึงกับวิ่งเลยขอบวชรักษาอาการป่วยซึมเศร้าหอบดอกไม้ขอโทษแฟนสาวต้นรับทำร้ายนิวหรือเรียกพ่อทนายไพศาลสอนลูกผู้ชายลุกพรวดผวาทั้งรายการนึกว่าจะลุกไปต่อยกันชัยช่วยเคลียร์นิวร่ำไห้เติ้ลมอบช่อดอกไม้ขอโทษรู้สึกผิดภาพตัดจำอะไรไม่ได้ขอโทษถึงทนายกรณีนิวเอลเด้งแฟนเติ้ลธนพลนิ่งไทยสุขพระเอกชื่อดังโพสต์ระบุว่าถูกทำร้ายจากคนที่รักจนปากฉีกหัวแตกที่เชียงใหม่จากนี้ไม่เอาแล้วขณะที่ฟังเติ้ลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่ได้ทำเป็นการยื้อยุดฉุดกระชากกันเท่านั้นเป็นปัญหาซ้ำซากเรื่องความอารมณ์ร้อนของนิวหลังจากนี้ให้ต่างคนต่างอยู่ล่าสุดมีกระแสว่าเติ้ลหึงทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ซึ่งทำคดีให้นิวอีกด้วยรายการโหนกระแสวันที่10กุมภาพันธ์65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์เติ้ลนิวและทนายไพศาลเคลียร์ทุกประเด็นเติ้ลเข้าไปอยู่ในเรือนจำก่อนหน้านี้ออกมาก่อนได้ไงเติ้ลจริงๆจำ1ปีมีพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10เลยได้ออกมาก่อนจริงๆผมเข้าไปกักตัวอบรมและออกมาเลยทั้งหมด3เดือนจาก1ปีเข้าไปอยู่3เดือนแล้วออกมาล่าสุดมีประเด็นข่าวเติ้ลทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองมันอาจมีโอกาสที่เติ้ลจะต้องกลับไปอยู่ข้างในเติ้ลรู้ใช่ไหมครับเรื่องเกิดอะไรขึ้นนิวหลังวันที่24หนูไปรับพี่เติ้ลกลับมาจากเรือนจำเราก็อยู่กันที่ชะเชิงทราและกลับชัยภูมิกันค่ะกลับไปชัยภูมิหนูก็ไม่ทราบด้วยเหตุใดพี่เติ้ลอยู่ดีๆก็เอาเท้ามาเหยียบหน้าหนู2ครั้งอันนี้เกิดที่ชัยภูมิก่อนค่ะเราคบมานานหรือยังนิวปีกว่าแล้วค่ะเขาเคยลงมือลงไม้เรามาก่อนไหมนิวไม่ค่ะแต่ครั้งนี้พ่อออกจากเรือนจำคือหนักเลยนิวใช่ค่ะตอนแรกหนูคิดว่าเขาคงแกล้งหรืออะไรแต่ก็แรงหนูก็ไม่พูดพ่อหนูก็อยู่ที่บ้านเรื่องก็จบไปเพราะหนูไม่ได้ตอบโต้ตื่นนอนมาก็หายไปเราก็เลยคิดว่าเราไปเชียงใหม่กันก่อนเนอะก่อนมาทำงานลุยงาน
อยากให้เขาไปเที่ยวก่อนเลยไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะตอนที่ชัยภูมิเหยียบทำไมนิวไม่ทราบค่ะพูดแบบลูกผู้ชายเหยียบจริงไหมเติ้ลครับมันเป็นการบันดาลโทสลายเรื่องมันค้างๆมาจากหลายๆเหตุการณ์เรื่องเกิดจากวันที่ออกมามันรุมเร้าหลายเรื่องเราเลยหมั่นไส้เลยเอาเท้าลองแตะเหยียบแต่ก็ดูแรงไปเรามีความกดดันหลังจากออกจากเรือนจำเติ้ลไม่มีครับแต่ความคิดเก่าๆมันกลับมามันวนลูปกลับมาทั้งที่เราเข้าไปข้างในเหมือนได้บำบัดแล้วเหยียบแรงไหมนิวพอรับได้ค่ะตอนนั้นไม่ว่าแต่ก็งงเพราะไม่เคยทำแบบนี้ก็ไม่อยากส่งเสียงไม่อยากทะเลาะด้วยไม่อยากมีอารมณ์ด้วยเลยเลือกที่จะเงียบไปแล้วเขาก็หายใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมที่รับไปนอนแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะกันจนไปถึงที่เชียงใหม่ที่ไปพักกันที่แรกไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเราคุยกันปกติมีดื่มนิดหน่อยพอได้เริ่มดื่มเขาก็พูดเรื่องเก่าคิดเรื่องเก่าคือเรื่องอะไรนิวเขามีเยอะมากจินตนาการไปเองสร้างหนังได้เป็นเรื่องเอาเรื่องมาปะติดปะต่อกันอย่างพี่ไพศาลหนูเรียกว่าพ่อเอ๋พี่เติ้ลเขามีอะไรไม่ดีอยู่ในใจเขามีเรื่องแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวพาไปปรึกษาพ่อเอ๋เขาก็ถามว่าใครคือพ่อเอ๋ไม่เคยพาไปเจอทุกคนที่หนูเรียกพ่อเขาคิดว่าเป็นผัวหนูหมดเขาคิดไปเองอย่างนั้นค่ะเติ้ลคิดอย่างนั้นจริงเหรอเติ้ลจริงครับมันเป็นต่อเนื่องมาก่อนเข้าจนหลังเข้าเขาเป็นคนเฟรนไนลี่เจอใครก็เรียกคุณพ่อยกตัวอย่างทุกคนที่อยู่ใกล้ๆจะพาไปหาพ่อคนนี้พอไปเจอพี่ชายผมอีกวันก็เรียกคุณพ่อค่ะคุณพ่อขาเช้ามาก็เรียกผมว่าพ่อเอ้าตกลงมีพ่อกี่คนแล้วมีสามีกี่คนเขาเรียกเราพ่อมันก็คือผัวเขาเรียกคนอื่นว่าพ่อก็ผัวเหมือนกันเหรอเติ้ลผมคิดอย่างนั้นครับแล้วมันเหมือนจะพามาให้รู้จักหลายครั้งจะพาไปหาพ่อไพศาลเก่งมากแต่ก็ไม่เคยเจอกันสักทีพอไม่เจออ้าวยังไงวะเราก็คิดปฏิปะต่อไปได้หมดคิดวนไปได้หมดเรียกเราพ่อคนนั้นก็พ่อคนโน้นก็พ่อจะพ่อจ๋าหรือใช่ไหมเติ้ลผมว่าหลวงมันเป็นอาการชั่ววูบผมเรียกว่าห่วงมากกว่าการเรียกมีดาบสองคมการเล่นแบบนี้กับคนอื่นมันมีทั้งอันตรายและสิ่งที่ดีไม่รู้ใครเขาคิดจริงจังผมว่าเหมือนหมาหยอกไก่บางทีเขาอาจคิดเกินเลยหรือเขาอาจไม่คิดเลยก็ได้ผมก็คิดว่าอย่าเรียกแบบนั้นสิเรียกให้เจาะจงเคารพใครก็เรียกคนนั้นเคารพผมเรียกพ่อตกลงมาเรียกลูกเดี๋ยวเรียกพี่คุณเลยสับสนงงว่าเกิดอะไรขึ้นเติ้ลใช่นิวยังไงนิวเขาเป็นคนคิดมากอยู่แล้วด้วยค่ะด้วยเขาเคยป่วยคิดมากคิดวนซึ่งเขาสามารถเอาเรื่องมดมาเป็นเรื่องช้างได้ฟังแล้วนิวเหมือนเข้าใจเติ้ลทุกเรื่องเอาเท้าเหยียบหน้าก็ไม่ได้ว่าเข้าใจว่าเขาคิดวนพอไปกล่าวหาว่าไปคบไพศาลเป็นผัวเรียกคนว่าพ่อเป็นผัวทุกคนคุณก็เข้าใจเขาอีกแต่เรื่องที่รับไม่ได้คือนิวทำร้ายร่างกายค่ะต้องถามเขาเข้าว่าทำไมถึงทำหนูเหตุการณ์คืออะไรนิวเรานั่งดื่มกันอยู่เขาก็เริ่มกลุ่มว่าละต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งหนูก็เงียบไม่พูดอะไรหนูรู้ว่าเขาคิดไปเองมาแล้วว่าละต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอหนูไม่ตอบก็เหมือนหนูไปยั่วโมโหเขาหรือเปล่าเขาเลยใช้เท้าลูบหน้าหนูลูบเฉยเฉยเหรอนิวเตะเข้าหน้าไปสองทีข้าองค์บากเข้าสิงข้าหนูนั่งอยู่เฉยๆข้าไม่ได้ทันตั้งตัวหนูก็ในเขาถึงทำเขาบอกว่าเออกูก็ไม่อยากคบกับมึงหรอกอยากเลิกกับมึงเพื่อนกูว่าแล้วมึงเป็นอย่างนี้ซึ่งอะไรของพี่หนูอยู่กับพี่ทุกวันทุกนาทีโทรศัพท์ก็อยู่กับพี่จะมาหึงหวงอะไรใครคนโน้นโทรThank you.
คนโน้นโทรมาเป็นห่วงคนนี้โทรมาเป็นห่วงโลกนี้หนูจะคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้เลยเหรอถ้าสมมุติพี่หนุ่มหนูเคารพหนูอาจเรียกว่าคุณพ่อเขาเรียกพ่อเฉยๆเติ้นต้องสัญญาว่าอย่าเตะหน้าพี่เติ้นครับนิวนิวหนูก็บอกว่าพ่อหนุ่มขอบคุณนะที่ให้งานหนูใครเป็นคนมีอายุหน่อยแล้วเราเคารพเขาให้เกียรติเขาโดยการเรียกพ่อและยกมือไหว้หนูก็เคารพพี่เติ้ลเหมือนกันบางทีอยากให้เขาเป็นผู้นำครอบครัวบางทีเรียกที่รักพี่บางทีเขาทำตัวเป็นเด็กก็เรียกลูกวันนั้นพอแต่คุณทำยังไงนิวนิวทำอะไรไม่ได้หนูไม่เรียกว่าสู้เป็นการป้องกันตัวมากกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเฟียสอะไรขึ้นมาทำไมไปเตะหน้าขาวเติ้ลมันเป็นอาการเหมือนหลุดอะไรสักอย่างแต่เราเล่นกันแบบนี้มาตั้งแต่อยู่ชะเชิงเทราวันหนึ่งที่ผมออกมาเรานั่งกินอะไรด้วยกันกลับมานั่งเล่นโทรศัพท์ของผมอยู่ดีๆก็บอกว่าพี่ไม่รักหนูพี่ไม่เคยสนใจหนูพี่ไม่โพสต์ปกป้องหนูเราก็ตึ้งคิดวนลูปว่าเราไม่ดีตรงไหนเราทำผิดตรงไหนเท่านั้นไม่พอเขาเดินหายไปในห้องน้ำเป็นชั่วโมงปล่อยผมนั่งอยู่คนเดียวเราก็คิดว่าเราไม่ปกป้องเขาตรงไหนเป็นความผิดของเราอีกแล้วเราก็คิดว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองเราผิดเว้ยคุณทำไปแล้วถึงมารู้สึกผิดเหรอเติ้ลตอนนั้นยังไม่ทำเขาออกมาก็นอนเลยผมก็หมั่นไส้จะดีไม่ดีอาการแบบนี้มันหายไปแล้วพอมาถึงเราก็เล่นเขาเป็นคนที่จะทำจะเล่นอะไรแรงๆไม่ได้ว่าอะไรแต่พอมาวันนั้นผมจำได้แค่ว่าเรานั่งกินกันเมาหรือเปล่าเติ้ลมีการดื่มเบียร์หมดไป3ขวดหลังจากนั้นทะเลาะกันมีปากเสียงเราทะเลาะกันเรื่องเก่าๆเดิมๆมาหมดผมจำได้แค่ว่ามีการปาเข้าของกันเป็นแท่งอะคริลิกที่เปิดออกได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตกที่เขาครึ่งหนึ่งตกที่ผมผมก็เฮ้ยพอแล้วอย่าเล่นแบบนั้นไม่กลัวหัวแตกเหรอแล้วภาพเหล่านั้นก็วนลูปอีกเราก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมาจนผมก็แยกย้ายไปนอนมีออกมาอีกจะกลับก็กลับด้วยกันมันคือสาเหตุที่ทำให้เหมือนบิ้วไปเรื่อยๆแล้วไปเตะหน้าเขาเติ้ลมันไม่ถึงกับเตะรุนแรงขนาดนั้นเตะแรงไหมนิวนิวแรงมากค่ะปากข้างในฉีกแต่ไม่เย็บค่ะกลัวพูดไม่ได้เขาไม่ได้ตบค่ะเขาเตะเติ้ลไปให้ข่าวว่าเติ้ลไม่ได้ทำไมไปบอกอย่างนั้นเติ้ลเพราะตอนนั้นผมไม่เชื่อว่าผมจะทำร้ายกูเติ้ลบอกว่าภาพทำร้ายเขาตัดไปมารู้อีกทีคือมีคนมาบอกและข่าวออกก่อนเข้าไปในเรือนจำเติ้ลเคยรักษาอะไรไหมมีกินยาครับเป็นซึมเศร้าครับหลังเข้าไปเรือนจำกินยาไหมเติ้ลทีแรกกินแต่ตอนหลังไม่ได้กินเพราะยาส่วนตัวไม่สามารถเอาเข้าข้างในได้พอไปข้างในก็เบลอไปหมดก็เลยเลือกไม่กินใช้บำบัดเอานอนไม่หลับก็ไม่นอนอยู่ตรงนั้น3เดือนคือไม่กินไม่ใช้ไม่อะไรเลยคือไม่ได้กินยาพอออกมากินไหมมีบ้างบางวันผมจะมียาคลายกังวลเวลานอนไม่หลับแต่ไม่ได้ใช้บ่อยระหว่างคุยกันอยากให้นิวและพี่ไพศาลทราบว่าเราคุยกับคนที่กำลังป่วยเป็นซึมเศร้าถ้าคำถามไหนถามโดยไม่รู้ก็ขออภัยไว้ก่อนอยากให้เข้าใจเขาด้วยทนายไพศาลได้พูดกับเติ้ลด้วยว่าเราเป็นผู้ชายการทำร้ายผู้หญิงไม่เป็นสุภาพบุรุษไรอมรับไหมโดยเติ้ลลุกพรวดอย่างแรงจากเก้าอี้จนทีมงานตกใจนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงกับวิ่งจะเข้าไปเคลียร์แต่ปรากฏเติ้ลลุกขึ้นยืนและยกมือไหว้ขอโทษทนายไพศาลเติ้ลลุกขึ้นยืนพรวดจนหนุ่มบอกให้ใจเย็นเติ้ลยกมือไหว้ทนายไพศาลผมเป็นลูกผู้ชายพอผมยอมรับครับเติ้ลจะลุกไหว้ลุกเบาๆหน่อยเติ้ลเอ้ยเติ้ลห่วงใจพี่บ้างเติ้ลขอโทษครับก็ถือว่าคุณยอมรับแบบลูกผู้ชายน้องยอมรับว่ามีบางมุมหลุดไปพี่ไพศาลโอเคนะไพศาลให้อภัยต่อไปอย่าทำอีกพี่เป็นพ่อนิวเข้าใจนะเติ้ล
ผมขอโทษพ่อครับผมไม่เคยเจอจนได้มาเจอกันในวันนี้นิวปาดน้ำตานิวร้องทำไมนิวหนูอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำหนูเขารักหนูบ้างไหมร้องไห้เติ้ลรักครับนิวรักแล้วพี่ทำหนูทำไมไม่กลัวหนูเจ็บเหรอเติ้ลกลัวครับนิวหนูไม่ดีตรงไหนกับพี่หรือเปล่าร้องไห้เติ้ลไม่มีครับนิวหนูโคตรเสียใจเลยร้องไห้เติ้ลต้องบอกก่อนว่าผมไม่คิดว่าวันนั้นที่ผมให้สัมภาษณ์ไปไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนั้นเพราะผมถูกเลี้ยงมาในครอบครัวลูกผู้ชายคนเดียวพ่อแม่สอนมาให้เคารพผู้หญิงอย่าทำร้ายผู้หญิงแล้วอย่าตบหัวอย่ารังแกเพื่อนวันนั้นหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมไลน์ไปบอกพี่ชายว่าผมไม่ไหวผมรับไม่ได้ผมเห็นภาพแล้วแต่ตอนที่ผมให้สัมภาษณ์ไปผมไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นจนผมมานั่งคิดและย้อนมองว่าไม่มีคนบ้าคนไหนไปโรงพยาบาลแจ้งความแล้วบอกว่าเราทำร้ายเขาเราหลุดถึงขั้นนั้นเลยเหรอผมไลน์ไปบอกพี่ชายพ่อแม่ว่าผมไม่ไหวผมรู้สึกผิดผมรู้สึกแย่ผมไม่ได้นอนเลย 2-3 วันวันนี้เห็นความจริงใจที่เขามาวันนี้ถ้าเป็นพี่อาจไม่มาแล้วพูดขนาดนี้ก็ไม่ดีเขาก็แมนที่จะพูดเขาบอกว่าเขาทำจริงแล้วภาพเขาตัดวันนี้ขออย่างเดียวให้เติ้ลรักษาต่อเนื่องทำได้ไหมเติ้ลได้ครับอยากให้ประสานให้ไหมเติ้ลอีกจะโดนโทษ1/3ไม่มีรอลงอาญามีอะไรก็คุยกันได้ป่วยก็ไปรักษาวันนี้ถอนแจ้งความไพศาลเดี๋ยวเขาก็ปรับจะให้โอกาสเขาไหมถ้าให้โอกาสเติ้ลก็ต้องรักษาโอกาสเพราะถ้าเติ้ลทำอีกสังคมจะประณามนี้ว่านิวทันทีว่าช่วยไม่ได้ไปให้โอกาสเขาเองมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกแล้วถ้าคบกันต่อวันนี้คุณจะยังไงนิวหนูอยากให้เขากลับไปรักษาตัวเองก่อนค่ะให้กลับไปรักตัวเองก่อนถ้ารักตัวเองเมื่อไหร่คิดได้เมื่อไหร่หนูไม่ได้ปิดโอกาสให้นะคะวันนั้นเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีค่ะรักษาตัวให้ปกติก่อนให้รักตัวเองก่อนถึงจะมารักหนูได้แต่หนูก็ต้องให้กำลังใจกันนะไม่อยากให้ขาดไปเพราะเขาเองก็ไม่สบายสิ่งที่ควรพูดกับเขาคือเป็นกำลังใจไหมไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยากให้กอดไหมอยู่ข้างๆเสมอไหวไหมสิ่งที่ไม่ควรพูดกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยคือสู้ลืมมันไปเถอะอย่าคิดมากคนลำบากมีมากกว่านี้ไม่อยากมีความสุขหรืออดทนไว้นะพวกนี้ไม่เอาผมว่าวันนี้คนน่าสงสารที่สุดอาจไม่ใช่เติ้ลแต่คนที่อยู่กับคุณเขาต้องดูแลซึ่งกันและกันเขาเป็นคนที่บำบัดคุณจะเหนื่อย2 เท่ากว่าคนที่เป็นคุณต้องเห็นในจขาด้วยเติ้ลผมคิดอยู่อย่างนึงก่อนมีเรื่องนี้ผมคิดว่าผมอยากจะบวชมานานแล้วเคยพูดกับพี่ชายที่สนิทที่บอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมอยากขอโทษอย่างที่พ่อไพศาลพูดผมรักแล้วรักเลยพ่อแม่ผมก็สอนให้เกียรติผู้หญิงไม่ทำร้ายผู้หญิงผมก็จะขอบวชครับผมต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากกว่าคลิปโหนกระแส